แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการได้ขนนกจากการอัพเลเวลด้วยนะคะจากตัวเป็นมาสเตอร์เนี่ยได้5นะคะเราอัพเลเวลนะคะก็จะได้ขนนก5เป็นระดับซุปเปอร์มาสเตอร์เป็นมาสเตอร์นะคะก็จะได้10ซุปเปอร์มาสเตอร์ได้15แล้วก็อัลตร้ามาสเตอร์นะคะถ้าอัพเลเวลจะได้20ขนนกนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะสำหรับเมนสเตทนะคะการใช้ขนนกในเมนสเตทเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนนะคะจากแม็กซิมัมอยู่ที่17นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปเหลือ12แล้วนะคะก็ช่วยให้เราเล่นเมนสเตทได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าขนนกเนี่ยลดลงแล้วนะจ๊ะที่ลืมไปไม่ได้เลยนะคะคือใน PVP เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเปลี่ยนยังไงอ้าวเฮ้ยนี่อะไรอะรวนเหรอนี่ค่ะที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือมันมีระบบออโต้มาใน PVP นั่นเองหลายๆคนที่เล่นไปแล้วเนี่ยก็คงรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันมีระบบออโต้เพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้เลย PVP เนี่ยไม่ต้องกดเองอีกต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมคิดว่าเล่นเองน่าจะสนุกกว่าหรือเปล่าแต่ก็สำหรับใครที่คิดว่าแบบเอ้ยน่าจะชนะแน่นอนแน่นวันอะไรเงี้ยก็กดออโต้เล่นกันไปได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าการเล่นออโต้เนี่ยก็ดีอย่างเสียอย่างนะคะก็คือเราต้องเล่นเองแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เราสะดุดได้หรือว่าถ้าเจอแบบคนเก่งๆแพ้ก็ได้นะคะส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงนะคะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของคะแนนที่จะได้นะคะว่ามันได้น้อย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 เหลือเกินแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันได้น้อยอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคะแนนเราเยอะกว่าเขานะเดี๋ยวลองหาคนที่คะแนนมากกว่าเรานะคะลองดูว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ถ้าไปเจอแต่คนแบบเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมคะแนนแบบแปลกๆ2 4 3 6อันนี้ใกล้เคียงอยู่ลองเล่นคนนี้ดูแล้วกันนะคะอันนี้คะแนนเรามากกว่านิดนึงแล้วถ้าเราเล่นออโต้จะเป็นยังไงจะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูลัดลาวก่อนนะคะว่าเล่นออโต้แล้วมันเก่งหรือเปล่าออโต้อัพถึง4นะคะอัพฐานอัพถึง4ค่ะนั่น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 ท่าไม่ค่อยดีนะท่าไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะขอเปลี่ยนทีมหน่อยท่าไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเล่นออโต้เลยเพราะถ้าไม่เล่นออโต้นะคะไม่รู้ผมจะเอาตัวออกมาหลักๆก็จะเป็นเสือขาเป็นเนี่ยแล้วก็บาวโพไซดอนนะคะแล้วก็จะพยายามอัพผลึกให้ถึง6นะคะโอเคแล้วล่ะมั้งโอเคลองไปนะคะพอกดออโต้เนี่ยมิสไซล์เนี่ยมันก็จะยิงแบบพอครบมันก็ยิงค่ะคือเขาเอามาตายอยู่ก็ไปยิงไงประเด็นไม่ควรนะไม่ควรแต่ว่าเขาก็จะเรียกตัวได้เร็วกว่านะเพราะว่าเรากดช้าไงเราเล่นด้วยคอมเงี้ยที่เรากดช้ากว่านะคะการเล่นออโต้ก็ช่วยได้นะถ้าถือว่าแบบน่าจะชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กดออโต้ก็ได้จะเด้งหลังอันตายตอนนี้อันแน่แป๊บหนึ่งของไม่ออโต้อึ๊บวิ่งมาเร็วเหลือเกินช้างน่ะ
ก็ถ้าเล่นผสมกันระหว่างออโต้กับไม่ออโต้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าผู้คิดว่าการที่เราเทคนิคแบบของตัวเองเนี่ยน่าจะโอเคกว่าการเล่นออโต้นะก็ถ้าเราเล่นกับคนที่ระดับอยู่พอๆกันเนี่ยเราก็จะได้คะแนนค่อนข้างเยอะหน่อยก็โอเคนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะเดตใหม่ของเกม Line Rangers Dynasty นะคะใครหลายคนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะคะตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าเล่นอีกเยอะเลยอย่าลืมกลับเล่นเกม Line Rangers กันนะจ๊ะวันนี้อุ๊กกูลาไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้ากับเกม Line Rangers และคลิปอื่นๆที่เราจะไปดูกันว่าบาลีสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะแอบอัพให้ได้ดูกันวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าคิดถึงทุกคนเลยนะ